รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ก็คือมันกุ้งไม่ใช่กุ้งมันกุ้งมันอยู่ในทุกอนูของเมนูนี้แล้วนี่ถ้าไม่ติดอะไรจะเอาไปอาบแล้วเนี่ยเราใช้พริกเขียวนะเราอยากให้สีออกมาเขียวๆเอ้ยแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะเคยเห็นแบบต้มๆนะยุ่งไรอะจะให้สีเขียวโดนคุณนาดาดุแค่นี้ต้องอุ้มครกนี้เลยล่ะครับคุณเท็ดดี้ตัวเองไปแย่เขาเองแท้ๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้ เริ่มรายการเรามาเนี่ยเราต้องมีข่าวมาบอกครับวันนี้ผมทำรายการคู่กับระดับตัวแทนเอเชียนะฮะในการแข่งขันเจลาโต้ตบมือครับตบมือขอบคุณมากขอบคุณมากบอกก่อนว่าคุณได้แชมป์มายังไงแบบเมนูอะไรทำอะไรมาเราเอาวัตถุดิบไทยก็คือเผือกมาผสมกับมาสคาโปนมาทำเป็นอะไรปนๆนะชีสอ๋อเป็นชีสตัวนึงเพื่อมาทำเป็นไอศครีมเป็นเจลาโต้เผือกกับมาสคาโปนมันเป็นไอติมได้ยังไงอ่ะกินจนพุงยืดเลยกล้าพูดชิมไปตั้งกี่ทีแล้วรสชาติที่นวลละมุนมากๆแล้วก็ได้รางวัลไปพอได้รางวัลเสร็จปุ๊บยังไงฮะโรดแมปก็เดี๋ยวถ้าเราไปแข่งต่อที่สิงคโปร์ปีหน้าถ้าเราได้เป็นตัวแทนอีกเราก็จะไปแข่งระดับโลกที่อิตาลีนี่คือตัวแทนของประเทศไทยและเอเชียนะฮะมาจบวันนี้เป็นอะไรวันนี้เมนูคือจะแข่งกันในเรื่องของวัตถุดิบมันกุ้งโอ้แพ้เลยตาบวมไปเลยอ้าวแพ้แต่ไม่ได้แข่งนะเนี่ยอ้าวเป่าวิชุกมันก่อนดีกว่ามาฮะหนึ่งสองสามเอาเมนูอะไรเอาละครับเมนูของผมนะฮะจะเป็นข้าตังหน้าตั้งมันกุ้งจีจาร์ดครับต้องตีคำว่าจีจาร์ดด้วยอะไรที่ตามมาด้วยจีจาร์ดมักจะอร่อยเสมอเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูข้าวตังหน้าตั้งมันกุ้งจีจาร์ดข้าวตังทอดกรอบๆที่ทานคู่กับซอสมันกุ้งรสเด็ดโดดเด่นด้วยรสชาติเข้มข้นของมันกุ้งมาปะทะกับเมนูข้าวคลุกพริกเกลือมันกุ้งของคุณนานาที่นำข้าวสวยร้อนๆไปคลุกเคล้ากับมันกุ้งผัดพริกเกลือเสิร์ฟคู่กับหมึกกุ้งลวกพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านเอาละครับก่อนที่เรานะฮะจะมาทำข้าวตังหน้าตั้งจีจาร์ดนะครับเราต้องเอามันกุ้งก่อนอันนี้ผมจะให้เทรนนี่นะฮะเป็นคนสาธิตวิธีการบีบมันกุ้งออกจากตัวกุ้งให้ใครนะเทรนนี่เทรนนี่นะครับที่เพิ่งได้รางวัลมาก็ถือว่าเขาเป็นอาสาสมัครแล้วกันถ้าระดับเทรนนี่ยังได้รางวัลเนี่ยเชฟนี่รางวัลยังรอผมอยู่ยังรออยู่ใช่ไหมยังรออยู่ซึ่งก็ยังไม่ได้สักทียังไม่ได้ลงแข่งแม่คุณเท็ดดี้ครับผมว่าเทปนี้ให้ชนะคุณนานาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องแข่งนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมันกุ้งอะตัวเนี่ยเมื่อกี้ที่บีบเนี่ยได้แค่นี้เองแล้วปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีการอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นยังไงเขาก็จะขายเป็นอย่างนี้อ๋อแบบมีมันกุ้งล้วนใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมาเราก็ดูนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นบางอันมันจะเป็นถุงทรายแล้วก็แค่ค่อยๆเลือกแล้วก็หยิบออกก่อนใช้มันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นเริ่มแล้วครับกับเมนูข้าวตังหน้าตั้งมันกุ้งจีจัดเรามาดูลีลาการทำเมนูนี้ของคุณเท็ดดี้กันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่ะนะฮะหลังจากได้มันกุ้งมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องเตรียม3เกลือหรือ3สหายในอาหารไทยก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะฮะเดี๋ยวเราซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาโขลกด้วยกันพริกไทยค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่เกลือไปนิดนึงทำให้โขลกง่ายขึ้นบอกสิว่าเชฟบอกมาเชฟเท็ดดี้ส่วนอันนี้นะฮะคือพริกชี้ฟ้าแห้งแห้งแล้วใช่ไหมมีน้ำนิดนึงจะได้โขลกง่ายบ้าหรือเปล่าใส่น้ำมันพริกเผาก็จบอันโอ้คุณเท็ดดี้คุณนานาเขาแค่อยากช่วยเท่านั้นเองอย่าน้อยใจไปสิครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวตังครับนี่เราก็จะทอดข้าวตังของเรานะครับเรื่องทอดนะฮะเราต้องใช้น้ำมันปาล์มและแน่นอนครับน้ำมันปาล์มตรามรกตครับจากนั้นก็รอจนน้ำมันร้อนนะฮะดูสิครั
ับคุณผู้ชมต้องเล่นเองไงคือจริงๆเนี่ยเราทอดตอนน้ำมันร้อนๆมันจะฟูขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าน้ำมันยังไม่ร้อนเนี่ยมันแบบมันจะแข็งแบบกระด้างกระด้างฮะคุณทดี้ครับว่าไงครับคุณทดี้คิดว่าเมนูนี้รสชาติจะออกมาเป็นประมาณไหนครับอร่อยที่จ้าคือเมนูไหนมีคำว่าจี๊ดจ้าต่อท้ายก็แพ้ตลอดเขาก็ยังไม่เข็ดนะข้าจะชนะก็ได้เมนูนี้เขาตั้งใจมากเขาตั้งใจมากทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอเนาะครั้งแรกหมายถึงก็หมายถึงคุณเท็ดดี้อาจจะชนะคุณนานาไงครับปัดทองครับหลังจากที่เตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาผัดกันนะครับแน่นอนครับเรื่องผัดนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปก่อนเลยนะฮะในนี้ก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะฮะแล้วก็มีพริกที่แช่น้ำนะครับผัดจนหอมหอมมากจากนั้นนะครับโจทย์ของเราในวันนี้ครับดูสีฮะจากนั้นนะผัดให้เริ่มสุกนิดนึงอะฮะมันกุ้งของเราก็จะหอมๆเลยพอโดนความร้อนนะฮะโอเคครับพอมันกุ้งของเรานะฮะเริ่มสุกแบบนี้นี่ก็จะน่ากินดีเชียวแล้วเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเมนูแบบนี้คือกะทิต้องดีต้องเข้มข้นนะครับก็ใส่ไปแหมดูสีสันดูมันจะมีแบบความส้มๆแดงๆนิดนึงเพราะว่ามาจากมันกุ้งแล้วก็พริกที่เราโขลกลงไปนะฮะมันจะน่ากินแอปเปอร์ไทส์อะไรอับๆนะแอปเปอร์ไทส์อะไรเนี่ย อ๋ออยู่นี่เนื้อสัตว์ของเราพอกะทิของเรานะครับเริ่มเดือดเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ลงไปนะฮะอันนี้เราเลือกใช้เนื้อไก่นะครับแล้วก็มีเนื้อกุ้งนะครับนี่พรีเมียมมากๆโจทย์ก็คือมันกุ้งไม่ใช่กุ้งมันกุ้งมันอยู่ในทุกอนูของเมนูนี้แล้วนี่ถ้าไม่ติดอะไรจะเอาไปอาบแล้วเนี่ย ถ้าคุณเท็ดดี้อาบมันกุ้งแล้วก็ ผมนี่ไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคครับจากนั้นนะครับใส่หอมแดงที่เราซอยไว้ลงไปปรุงรสนะครับน้ำตาลปี๊บหวานกลมกล่อมจากนั้นนะครับรสเปรี้ยวครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับหลังจากที่เราปรุงจนอร่อยได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ถั่วลิสงตราข้าวทองนะฮะอันนี้เอาไปคั่วแล้วก็บดหยาบๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปพอเก็บนิดนึงไว้โรยหน้าจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยที่อยากจะบอกนะครับวอลผงกะหรี่ตราปืนไข่ครับนี่ครับนิดนึงเนาะใส่ลงไปมันก็จะมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเสร็จสักทีข้าวตังหน้าตั้งมันกุ้งจี๊ดจ๊าดครับเสร็จแล้วครับกับเมนูข้าวตังหน้าตั้งมันกุ้งจี๊ดจ๊าดของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูมันกุ้งที่ทำได้ไม่ยากข้าวตังทอดกรอบๆรับประทานคู่กับซอสมันกุ้งสูตรเฉพาะของคุณเท็ดดี้หากใครได้ลิ้มลองจะต้องติดใจอย่างแน่นอนคุณนานาจะทำอะไรครับวันนี้ข้าวคลุกพริกเกลือค่ะแต่เป็นข้าวคลุกพริกเกลือมันกุ้งเอ้าโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กโรงงาดำถั่วแดงกวนวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเริ่มด้วยเทถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้นำถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองต้มสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นส่วนผสมจนละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเปิดไฟแล้วกวนจนส่วนผสมเดือดและงวดปิดไฟค่ะเติมเนยสดชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นวิธีทำเค้กโรงงาดำ
เทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเรียบไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นวิธีประกอบวางเค้กงาดำลงบนกระดาษใส่ไส้ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตัดเค้กโรงงาดำถั่วแดงกวนเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กโรงงาดำถั่วแดงกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับบัวลอยไข่แดงเค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำบัวลอยผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำนวดจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปั้นเป็นลูกกลมประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 เซนติเมตรเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วนำบัวลอยลงต้มจนแป้งสุกและลอยตักขึ้นค่ะแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและใบเตยมัดเป็นปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดทั่วนำใบเตยออกแล้วเติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML คนให้ละลายใส่บัวลอยที่ต้มสุกและไข่แดงเค็มปั้นเป็นลูกเล็กคนให้เข้ากันตักบัวลอยไข่แดงเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วค่ะ